สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาอัปเดตสวนหน้าบ้านที่เมืองไทยค่ะอันนี้ต้นพญานาคราชปลูกจากกิ่งเล็กๆนะคะชมความงามของเขาชื่นอกชื่นใจชื่นอกชื่นใจจริงๆค่ะต้นเล็กๆอันนี้ก็ไม่ได้รับการบำรุงเนาะแต่ว่าตอนที่ปลูกใหม่ๆก็ให้ปุ๋ยขี้วัวนะคะเพื่อนๆก็ให้ปุ๋ยคอกตอนปลูกก็ได้มาก็หลายวันนะคะ 3-4 วันถึงจะลงปลูกก็รอดแล้วก็แตกต้นงามหลายพี่น้องชื่นอกชื่นใจอีหลีค่ะพญานาคราชปลูกแล้วให้เขาห้อยย้อย3ปีพี่น้องขาต้นนี้3ปีแล้วนะคะมีห้อยยาวอยู่ต้นหนึ่งกำลังออกดอกกำลังรอกล้องว่าจะซูมเมื่อไหร่เขาเหมาะที่จะปลูกลงกระถางแล้วก็วางในที่สูงเนาะวางรับแดดเต็มวันเพื่อให้เขาห้อยย้อยลงไปถ้าได้น้ำมากก็เน่าเหมือนกันนะคะเป็นเชื้อราเน่าตายถ้าไม่ค่อยได้สนใจแบบนี้ก็จะงามจะไม่มีปัญหาแต่ว่าก็เติมดินให้เขาหน่อยเนาะนานไปดินก็จะหดหายไปเนี่ยค่ะกำลังออกดอกพี่น้องค่ะไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะคะต้นพญานาคราชออกดอกนี่จะบอกว่าต้นไม้บางครั้งเราจะใส่ใจมากไม่ได้ใส่ใจมากก็จะให้ปุ๋ยมากให้น้ำมากเขาก็จะเน่าเร็วนะคะพี่น้องค่ะพอไม่ได้ใส่ใจก็อ้าวงามแท้สินะคิดพอเรามาเบิ่งก็เอ้าคืองามแท้งามเร็วแท้สินะคะคิดถึงบ้านนะคะพี่น้องคะคิดถึงบ้านก็ขยายพันธุ์ง่ายๆนะคะโดยการตัดลำต้นเขาไปปลูกเลย